เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญขึ้นมาในสังคมไทยถึง2ครั้งติดกันและเหตุโศกนาฏกรรมทั้ง2ครั้งนั้นล้วนเกิดจากการทำปิตุฆาตและมาตุฆาตคือลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อหวังแย่งชิงมรดกมาเป็นของตัวเองเพียงคนเดียวการที่คนบางคนถูกความโลภเข้าครอบงำจนเป็นเหตุให้ทำปิตุฆาตคือฆ่าพ่อและมาตุฆาตคือฆ่าแม่นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะเมื่อคนเราตกอยู่ใต้อำนาจของความโลภอย่างหน้ามืดตามัวแล้วย่อมสูญเสียสติสัมปชัญญะสูญเสียสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานคือไม่สามารถแยกแยะถูกผิดดีชั่วเหมือนคนตาบอดที่เหยียบลงไปได้แม้กระทั่งไฟที่ส่องทางให้ตัวเองดังนั้นจึงควรหมั่นเตือนตัวเองว่าจงอย่ายอมให้ความโลภเข้าตาเป็นอันขาดเพราะหากยอมให้ความโลภเข้าตาก็จะเป็นที่มาของความหายนะคมธรรมประจำวันนี้ก็คือโลโภธรรมานังปริปันโถแปลว่าความโลภเป็นอันตรายต่อความดีงาม